สวัสดีครับคันสุดขั้ววันนี้อยู่กับในบรรยากาศของการที่เราเลือกรถนะครับที่เป็นแรงบันดาลใจนะครับของแต่ละคนในคันสุดขั้วครับปีนี้อย่างที่บอกคือเรามีหลากหลายอารมณ์มากขึ้นนะครับเราก็จะมีอารมณ์ถึงเรื่องของการดูรถที่เป็นรถของคุณแต่ละคันนะครับผมไม่ได้บอกว่ารถทั้งหมดเนี่ยมันจะต้องออกมาแล้วเจ๋งที่สุดดีที่สุดแพงที่สุดหรือสุดยอดที่สุดแต่ผมอยากได้รถที่คุณชื่นชอบคุณมั่นใจคุณชอบในตัวของคุณพรีเซนต์มาแล้วมันเป็นตัวของคุณเองมากที่สุดนั่นคือรถคันสุดขั้วครับวันนี้ก็เช่นกันครับเป็นรถของเด็กคนหนึ่งนะครับเป็นน้องคนหนึ่งจะบอกว่าเด็กก็ก็เด็กอะเรียนอยู่เลยนะครับเป็นรถคันแรกเขานะครับเป็นรถมรดกด้วยนะครับการตกแต่งมันเป็นไปตามวัยครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมที่อายุเท่าผมประมาณ30ปลายๆเนี่ยตอนช่วงอายุเด็กๆเนี่ยคุณก็เป็นแบบน้องคนนี้ช่วงหน้าเราจะพาไปคุยกับเจ้าของรถคันข้างหลังนะครับ Vios สีขาวคันนี้นะครับไม่ได้เก่ามากแต่ว่าก็โอเคนะสำหรับการตกแต่งในความเป็นตัวเองนะครับช่วงหน้าไปพูดคุยกับน้องเขานะครับสำหรับ Vios 2012วันนี้ครับWe'll be right back.
แขกรับเชิญวันนี้ครับสวัสดีครับแนะนำตัวนิดนึงครับผมวสินนามพรมชื่อเล่นชื่อนิวอายุ22ปีครับเดี๋ยวมึงนอนเนี่ยครับ มึงได้นอนเนี่ยครับเนี่ยนอนไม่พอพี่ช่วงนี้นอนน้อยนอนน้อยยังเรียนอยู่หรือว่าไงครับใช่ครับเรียนมหาวิทยาลัยศรีปทุมศรีปทุมครับมหาลัยที่รู้สึกว่าจะมีรถแข่งรถซิ่งรถแต่งเพียบใช่พี่ท่อดังเข้ามอดทั้งวันทั้งคืนเคยเข้าไปมหาลัยนี้ทีครับมีความรู้สึกว่านี่มึงลานโชว์รถใช่ป่ะวะคือทั้งมหาลัยนี่เป็นอย่างนี้หมดใช่ไหมใช่พี่ใครไม่มีไอ้มีรถแต่งนี่ถือว่าตกแทนเชยพี่เชยอ่ะมาว่ารถเราครับเป็นวีออสปี2012ครับก็ไม่เก่ามากใช่ครับเป็นรถใช้งานที่บ้านอยู่แล้วป่ะครับครับผมอ่ะแล้วทำไมมันถึงตกมาถึงมือเราได้ก็เหมือนเขาซื้อรถใหม่อ่ะพี่แล้วผมเลยขอคันนี้เขามาใช้อ๋อครับผมขอมาใช้ก็เลยดัดแปลงสภาพซะใช่ตอนแรกเขาก็เป็นรถเราซะครับเขาก็ขอให้แบบขี่เดิมๆใช้งานมันไม่ใช่ไงพี่นี่แหละเป็นเรื่องปกตินะครับของน้องๆที่อยู่ในวัยเรียนนะครับพอมีรถมาเสร็จปุ๊บมันก็คันไม้คันมือใช่ไหมใช่ทำไปเรื่อยครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วครับก็ถึงจุดที่พอสมควรอยู่ครับภายนอกก็มีล้อแม็กคำล่างคำซีครับพวกช่วงล่างแล้วก็เดินท่อนิดหน่อยครับจุดประสงค์ที่เราทำอ่ะเพื่อผมชอบการแต่งรถอยู่แล้วพี่อยากแข่งไหมไม่นะผมว่าเพราะแต่ก่อนผมก็เคยไปแข่งมาแล้วมันเกิดอุบัติเหตุก็เลยเบาลงใช่ครับแต่ถามว่าเลิกแข่งไหมก็คงยากนะใช่พี่ได้หลังได้หนุนก็พอได้อยู่แต่ก็ถือว่าใจรักครับเราก็เลยทำรถที่ภายนอกให้ดูสวยงามด้วยครับผมกำลังเครื่องเป็นยังไงบ้างครับก็ใช้งานดีพี่ครับเครื่องเดิมเป็นเครื่องเป็น 1,500 NZ ครับครับผมตอนนี้เป็นอะไรละก็เป็นเหมือนเดิมแหละครับเพิ่มเติมแค่หัวฉีดเพิ่มเติมด้วยชุดหัวฉีดใหม่ครับแล้วเปลี่ยนอะไรไปเพิ่มอีกไหมครับไม่มีครับก็มีพวกกองพวกนิดๆหน่อยๆนะครับถามงี้ดีกว่าเสน่ห์ของงานแต่งรถสำหรับเรามันอยู่ที่ตรงไหนผมว่ามันอยู่ที่ความสวยงามแล้วก็ความคลั่งของคนใช้คำดีนะความคลั่งเพราะมันเหมือนกับเราอยากได้อะไรเราก็ใส่เข้าไปใช่ไหมจะบอกไม่ได้ว่าต้องพอที่จุดไหนยังไม่รู้ว่ามันจะจบตรงไหนใช่อันไหนเราชอบเราก็จับใส่ไม่ชอบก็ถอดออกถ้ามีคนถามเราว่าความเป็นสไตล์ในตัวเราในการแต่งรถเราจะบอกว่าเป็นยังไงก็แต่งซิ่งวัยรุ่นทั่วไปนี่แหละจะห้ามไม่แต่งก็ไม่ได้เพราะว่าวัยรุ่นนะพี่ขี่เดิมๆไม่ได้อยู่แล้วก็ต้องหาอะไรใส่ไปเรื่อยเปื่อยใช่ครับตอนนี้จบยังถามว่าจบยังก็ยังไม่ถึงนะพี่ถ้าตอนนี้มีตังค์ไว้แสนหนึ่งโยนตู้ลงมาจะทำอะไรมันเพิ่มก็เซตโบลงกล่องเพิ่มนิดหน่อยพอไม่อยากทำเยอะครับนี่มันนิดหน่อยของมันนะ นี่คือมันนิดหน่อยของมันนะเอาไว้ขี่เล่นๆครับพี่อ๋อขี่ไว้จ่ายตลาดกลับบ้านครับนะสองสาวเห็นกรี๊ดไหมครับผมว่าก็ไม่นะกรี๊ดตอนนั่งใช่กรี๊ดตอนนั่งพี่เพราะว่าชอบมุดไงอ๋อมุดซอกผมมุดทุกซอกอ่ะ